งหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงตายกลิ่นหอมจังเลยแล้วบ้านโน้นทำอะไรกินนะใครรู้บ้างอ่ะแต่ต้องถ่ายใช่ให้ฉันถ่ายเหรอผัดไทยนี่เอ๊ะอ้าวเหรอว่าตายทำผัดไทยใส่ต้นเดียวว่าแล้วโอ้ยลูกมันง่ายเหลือเกินอ่ะวันนี้เราจะมาทำผัดไทยเกี๊ยวกรอบกันทำไมไม่ต้องพอแล้วที่ได้กินผักเยอะหรอผมไม่อยากจะบอกเลยเดี๋ยวมันใส่ต้นเดียวของเราต้นเดียวก็ไม่แปลกโอเคครับนี่รายการอะไรเนี่ยยังมันนะทอดเกี๊ยวก่อนดีไม่ไปซื้อเกี๊ยวร้านที่สะดวกซื้อปากซอยเกี๊ยวคุ้งมาโยนใส่ผัดไทยเห็นไหมคุณผู้ชมนี่เริ่มนิ่มแล้วเห็นไหมนี่เห็นไหมแป๊บเดียวคุณผู้ชมขยำไปเรื่อยเดี๋ยวจะมีน้ำออกมาเลยนะคุณผู้ชมต้องขยำค่ะขยำเจ้าน้ำที่ออกมาเขียวๆเนี่ยเขาก็ไม่เททิ้งนะค่อยใส่ลงไปผสมกับแป้งแล้วก็ไปทำเครื่องหอมกุช่ายแบบนึ่งคุณผู้ชมน้ำก็ไม่ทิ้งเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเมื่อกี้ยังแบบร่วนๆซุยๆตอนนี้เปียกแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมถุงมือนี่ก็เปียกเลยเขียวแล้วคุณผู้ชมขยำไปเรื่อยต้องขยำจนเขียวแล้วก็มีน้ำออกมาถ้าไม่มีน้ำออกมาถือว่ายังใช้ไม่ได้นะคุณผู้ชมเนี่ยขยำขยำเนี่ยบีบๆนะนี่นี่คุณผู้ชมเห็นหรือยังมีน้ำออกมาแบบนี้ถึงจะเรียกว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ยังตอนนี้ขยำเสร็จพักไว้อีกไม่น้อยกว่า15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเพราะว่าตอนนี้กลิ่นเกลิ่นอะไรของมันที่เขียวๆจะกลายเป็นหอมๆตอนนี้กลิ่นหอมมากแล้วคุณผู้ชมเอาละคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเรามาจัดการใส่ลงไปในแผ่นก๋วยเตี๋ยวกันนะเอาละเราขยำได้ที่แล้วครับเอาละครับผัดไทยเกี๊ยวกรอบนะครับหลังจากที่มาสเตอร์ของเรานะฮะสาธิตการเขาเรียกว่าเตรียมตัวกุช่ายนะครับก็คือผ่าครึ่งล้างออกปุ๊บอันนี้เหมือนจะไม่ล้างนะครับคิดไปเองแล้วก็หั่นท่อนๆค่ะอ่ะอันนี้มาถึงขั้นตอนการทำผัดไทยละวันนี้เป็นผัดไทยง่ายๆแต่ว่าเราจะทำปรุงแบบผัดไทยเองเลยนะสามรสเองเลยใช่ไหมตั้งกระทะจนร้อนใส่น้ำมันถูกไหมน้ำมันพืช นะครับสีสวยมากต่อมาแดงครับผัดไทยเนี่ยนะฮะเริ่มต้นต้องมีหอมแล้วก็ไข่โป๊เร็วค่ะเร็วค่ะคุณโอ้โหคุณไม่เปิดพื้นที่ให้ผมอะสังเกตคือไข่โป๊เริ่มฟูอะต่อได้เลยคุณกุ้งแห้งนะครับถ้าเครื่องไม่ครบที่ทำยังไงครับเนี่ยครบต่อได้เลยขออนุญาตเต้าหู้เลยนะครับเต้าหู้เหลืองนะหั่นเต๋าๆแบบนี้เลยกินแล้วอร่อยมากพอถึงเวลาจะห่อเราก็จัดการเปลี่ยนถุงมือซะเพราะว่าถุงมือเราเขียวไปหมดแล้วนะคุณผู้ชมพูดดีพูดดีก็กินคำเล็กๆซื้อแผ่นก๋วยเตี๋ยวมาก่อนคุณผู้ชมโอ้ยหูตาก็ไม่ค่อยจะดีอีกหน่อยคงต้องใส่แว่นหนาเตอะแล้วก็ยืนทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมนะพอแรกๆก็ผักน้อยๆไปก่อนพอเริ่มขี้เกียจขี้เกียจก็ห่อใหญ่ๆพอขี้เกียจหนักขึ้นก็ก๋วยเตี๋ยวกองหนึ่งผักกองหนึ่งนึ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมนะประมาณนี้ทำเล็กๆคุณผู้ชมเวลาทำอะไรขายอะชิ้นเล็กชิ้นน้อยดูได้ราคานะคุณผู้ชมมันให้ราคาแห่งความประณีตอ่ะอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเราก็จัดการนึ่งซะให้สุกในระหว่างที่นึ่งนะคุณผู้ชมเราก็รีบมาทำน้ำจิ้มเพราะน้ำจิ้มอ่ะมันก็สำคัญนะเอาละครับผัดจนทุกอย่างหอมนะครับตอนนี้เราทำการปรุงรสละนะครับง่ายๆเลยนะ3รสอย่างที่บอกอันแรกเลยนะครับน้ำตาลปี๊บครับขอช่วยหน่อยนะน้ำปลาครับไฟแรงๆนะฮะน้ำปลาขอบไปเลยและสุดท้ายนะครับน้ำมะขามเปียกครับเปรี้ยวๆหน่อยนะครับโอเคพอเริ่มเข้ากันดีนะครับจริงๆเนี่ยถ้าตอนนั้นเรามีเส้นเนี่ยอาจจะใส่ตอนนี้เลยแต่วันนี้เราเป็นเกี๊ยวกรอบเดี๋ยวเราผัดทุกอย่างให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยใส่เกี๊ยวกรอบตอนท้ายนะครับค่ะไข่นะฮะ
ส่วนตัวจะชอบให้ไข่เกาะกันเป็นชิ้นก่อนแล้วค่อยตีเขาทีเดียวเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะเละก็ไม่น่ารับประทานอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบด้วยนะฮะจะให้ดีคุณผู้ชมเราก็จัดการเอาเจ้ากุช่ายของเราเนี่ยวางบนใบตองทาน้ำมันไว้นะคุณผู้ชมถ้าใส่จานธรรมดาเดี๋ยวพอนึ่งไปเสร็จมันเละติดแล้วแค่เอามาแล้วก็มันดูไม่ได้คุณผู้ชมจัดจานหนึ่งในน้ำรอแค่ผักข้างในสุกเท่านั้นคุณผู้ชม 7-10 นาทีเอาละตอนนี้เราทำน้ำจิ้มกันเลยนะครับน้ำจิ้มฉันทำเยอะอาบได้เลยเพื่อผัดไทยกินไม่ลงเนี่ยน้ำจิ้มไปราดไหมคะต้องขนาดนี้เลยล่ะอุ้ยง่ายเราอ่ะมีต้นเดียวเองเก็บไว้ให้เขาเถอะไม่เป็นไรชบาเปิดบาร์ที่บ้านวันนี้เรามีเมนูเติมความสดชื่นกับเมนูกาแฟสายน้ำผึ้งจากชบาน้ำผลไม้แท้ 100% ดื่มได้ทุกเดนเอ็นจอยทุกรสชาตินำน้ำส้มสายน้ำผึ้ง 100% ตราชบารสชาติหวานอมเปรี้ยวกลมกล่อมอร่อยได้วิตามินสูงไม่แต่งสีและกลิ่นเทลงในพิมพ์ทำน้ำแข็งนำเข้าช่องแช่แข็งจนกระทั่งแข็งตัวเตรียมไว้นำน้ำส้มสายน้ำผึ้งที่แข็งตัวแล้วใส่ลงในแก้วรินน้ำส้มสายน้ำผึ้ง 100% ราชบาตามด้วยกาแฟอเมริกาโน่เย็นแต่งหน้าด้วยดาวโกน่าพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกาแฟสายน้ำผึ้งแค่มีชบาน้ำผลไม้แท้ 100% ดื่มได้ทุกเจนเอนจอยทุกรสชาติI'm not the one who's always right.